ร้านหนังสือเดินทางถือว่าเป็นร้านหนังสืออิสระครับมันไม่ได้มีสาขาทั่วไปมันมีที่เดียวถ้าพี่จะยืนอยู่ให้ได้แสดงว่าพี่ต้องหาบุคลิกบางอย่างที่จะต้องทำให้นักอ่านรู้สึกว่าถ้านึกถึงพี่ก็รู้เลยว่านึกถึงอะไรหนังสือเดินทางของพี่มันจึงไม่จำกัดอยู่แค่ไกด์บุ๊กหรือว่าสารคดีหรือว่าบันทึกการเดินทางแต่มันอาจจะเจอเรื่องสั้นสักเรื่องหนึ่งบทความดีๆหรือตัวละครดีๆที่คุณอ่านแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วฉันจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างตัวละครตัวนี้บ้างจังพี่ยูก็ชอบพูดว่าถ้าเราเล็กเราก็ต้องลึกแทนที่จะปริมาณก็ต้องมาว่ากันในเรื่องคุณภาพพี่ว่าร้านเล่าเนี่ยหนังสือของที่ร้านเนี่ยคือด้วยความที่เราเป็นร้านหนังสืออิสระเนาะหนังสือที่คัดเข้ามาในร้านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสำนักพิมพ์เหมือนร้านหนังสือแฟรนไชส์ต่างๆลูกค้าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาแล้วก็บอกว่าร้านเล่ามีหนังสือบางประเภทที่เขาไปตามร้านใหญ่ๆแล้วเขาไม่ทำไมมองไม่เห็นไม่รู้แต่จะมาเจอที่ร้านนี้จุดแข็งของร้านจริงๆก็คือเราทำในสิ่งที่เรารักเราใส่ทุกอย่างที่คิดว่าเป็นตัวเราลงไปเวลาคนที่คิดถึงซอมบี้ก็จะเป็นหนังสือออกอาจจะจริงจังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใครก็ใครจะต้องตายในหนังสือเล่มนั้นเลยแบบเนี้ยต้องแบบว่ามีการฆ่าฟันมีเรื่องการลบมีสงครามมีความเป็นมนุษย์อยู่ในนั้นมีความดิบเถื่อนมีความอะไรต่างๆที่มันเห็นแง่มุมว่าโลกนี้มันไม่ได้สวยงามผมเริ่มต้นจากอาร์ตแอนด์ดีไซน์นี่คือแคทที่เราสะดวกใจและถนัดที่สุดแล้วก็มาตัวนอนฟิคชันทั้งหลายคือผมเนี่ยอยู่ในธุรกิจหนังสือขายปลีกมาก่อนเรารู้ว่าจริงๆหนังสือเนี่ยมันมีดีมานด์อนาคตของหนังสือคืออะไรโอกาสมันเกิดขึ้นตลอดเวลาสำหรับพี่อ่ะพอพี่สโคปชัดว่าร้านพี่จะขายอะไรมันก็ทำให้พี่ง่ายขึ้นในการเซเลกว่าพี่จะเอาอะไรเข้าร้านนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีบริหารสต็อกรูปแบบหนึ่งก็คือชัดเจนในตัวเองก่อนแล้วมันจะชัดเจนในเชิงของคนที่มาหาเราครับถ้าเราขายในสิ่งที่คนอื่นก็มีอย่างบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นที่เขาจะนึกถึงเราเป็นรายแรกๆไงคือเราไม่ได้คิดเป็นธุรกิจไงแล้วมันเล็กเกินกว่าจะเป็นแบบเหมือนร้านขายของชำอ่ะก็ทำเหมือนแบบค้าขายเล็กๆน้อยๆบางวันอาจจะขายได้มากบางวันอาจจะขายไม่ได้เลยที่ขายได้น้อยมันก็ไม่ได้เดือดร้อนแบบเดือดร้อนอย่างแบบที่มันอยู่ที่เราวางใจไว้ยังไงแล้วตอนนี้ทำร้านแบบปีที่13คือมันต้องใจรักจริงมันทำยากนะมันทีร้านหนังสือมันใช้ต้นทุนมากกว่านั้นต้นทุนทางการอ่านทางอะไรนะร้านหนังสืออิสระมันมีเสน่ห์ที่เรียกว่าคอมมูนิตี้มันมีชีวิตอยู่ในนั้นมากกว่าที่จะแบบว่าฉันไปเดินเรื่องหนังสืออาจจะมีคนที่ชอบแบบนั้นนะคะก็คือเดินเรื่องหนังสือจ่ายตังค์แล้วก็จากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีคนบางประเภทที่ก็คงจะอยากพูดคุยกันเรื่องนี้อยากมีการแนะนำอยากจะรู้ว่าฉันเสียตังค์ไป350บาทหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยฉันจะได้อะไรจากสิ่งนี้ไปลูกค้าหลายคนผมว่าส่วนใหญ่มาร้านหนังสือเนี่ยไม่ได้ออกจากบ้านแล้วตั้งใจว่าจะมาร้านหนังสือเขาไม่รู้ว่าต้องการอะไรแต่เขาเข้ามาแล้วเขามาเจอเรื่องนี้ว่าอันเนี้ยเขาอยากได้ถ้าเขาเข้ามาเขาไม่เจอเขากลับออกไปมือเปล่าเนี่ยเรารู้สึกเสียดายเสียดายเขาด้วยว่าจริงๆเขาน่าจะเปิดอันนี้ดูนะหรือจริงๆเราอยากคุยกับเขาด้วยซ้ำว่าเขาอยากได้อะไรการพูดคุยเนี่ยพี่ไม่ได้คิดว่าพี่กำลังทำงานเพื่อจะมาขายหนังสืออะไรแต่มันเป็นหน้าที่ตรงนั้นอย่างล่าสุดไอ้เคสที่น่ารักก็คือมีลูกค้าบอกว่าหลานเป็นนักบอลแล้วก็แบบอยากให้หาหนังสือที่ให้กำลังใจให้แบบหลานไปเป็นนักบอลแล้วก็หาหนังสือที่เป็นวรรณกรรมเยาวชนแล้วก็ให้แรงบันดาลใจด้วยอะไรเงี้ยก็ส่งไปให้
ี่คิดว่าเอาเข้าจริงการทำร้านหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจที่ profit driven อยู่แล้วครับคือหมายถึงว่าเงินกำไรมันไม่ได้เยอะถ้ามองเป็นแง่ธุรกิจการขายหนังสือในทุกวันนี้มันไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนแต่ก่อนถ้าเราอยากทำร้านทำสิ่งที่เรารักเราก็จะต้องหาอย่างอื่นมาช่วยอันนี้มันก็ต้องมองในแง่ของความเป็นจริงด้วยว่ามันไม่ใช่แค่ขายหนังสือแล้วมันจะอยู่ได้อยากให้ร้านหนังสือมันกลายเป็นร้านที่สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างพี่รู้สึกว่าร้านหนังสือมันน่าจะเป็นสถานที่ที่เราควรจะได้ใช้เวลาสิ่งที่เกิดขึ้นในร้านนะครับพี่ไม่ได้รู้สึกว่ามองว่าการเข้าร้านหนังสือมันต้องระมัดระวังหรือว่ามันต้องเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่ามันอะไรไม่ได้เสียเลยอะครับพี่อนุญาตเลยคุณสามารถหยิบมานั่งดูก่อนหน้าก่อนที่คุณจะตัดสินใจบางทีเราเข้าร้านอาหารเราไม่สามารถชิมก่อนได้เนาะแต่ร้านหนังสือนะพี่รู้สึกพี่ฟรีเลยครับคุณสามารถใช้เวลาให้นานได้หลายเท่าที่คุณต้องการไอ้นั้นแหละพี่รู้สึกว่าพยายามสร้างคอนเซปต์การเข้าร้านหนังสือให้มันต่างไปจากเดิมอะปณิธานหนึ่งที่เราตั้งใจอยากให้มันเกิดขึ้นในร้านนี้เราอยากให้ทุกคนคิดว่าอยู่ที่นี่แล้วคุณจะปลอดภัยที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองคุณจะมาปรับทุกข์ปรับโศกกันจะมาแลกเปลี่ยนกันคุณจะมีเพื่อนที่คอยรับฟังคุณบางทีหนังสือซื้อที่ไหนก็ได้ไงเพราะมันขายออนไลน์อะไรทุกอย่างขายกันหมดละแต่เขาบางทีเขามาอยากมาร้านมาคุยกันคือพี่มองว่าร้านหนังสือมันไม่ใช่แค่ร้านหนังสือแต่เรามองว่ามันเป็นพื้นที่นึงในชุมชนแล้วเราก็สามารถทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆได้นอกเหนือจากการส่งเสริมการอ่านซึ่งพี่ว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่สร้างสรรค์และมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ผลิตงานเองหรือแม้แต่นักเขียนหรือคนที่มานั่งฟังเนี่ยพี่รู้สึกว่าความเป็นร้านหนังสือเนี่ยมันมีศักยภาพถามว่ามันอยู่ได้ไหมในแง่ธุรกิจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดเนาะแต่พี่ว่ามันให้อะไรกับเรามากการที่เราได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบๆแวดวงหนังสือพี่รู้สึกว่าอันนี้คือแบบกำไรแล้วก็พี่รู้สึกขอบคุณตลอดเลยพี่รู้สึกว่าโชคดีที่แบบได้มาทำผมรู้สึกว่าเอาก็จริงอ่ะร้านหนังสืออิสระที่มันอยู่มาได้เพราะว่ามันทำหน้าที่เป็นเป้าหมายทางด้านวัฒนธรรมอยู่ไกลๆอ่ะครับบางทีการมีกิจกรรมเล็กๆซ่อนอยู่ต่างๆมันทำให้เมืองมันมีเสน่ห์นะครับแล้วมันทำให้ย่านนั้นน่าสนใจด้วยซ้ำไปในร้านเคยมีบุ๊กทอล์กนี่มีทราเวลทอล์กมีงานแต่งงานเคยมีทำยังไงเราถึงจะสามารถขยับความสัมพันธ์จากการเป็นลูกค้าให้เขาอ่ะกลายเป็นหุ้นส่วนทางความรู้สึกไอ้คำว่าหุ้นส่วนทางความรู้สึกนี่แหละพี่คิดว่าเป็นคีย์หลักที่จะทำให้เขากลับมาหาเราแล้วมันทำให้เราเองก็ยังสนุกกับอาชีพที่เราทำอยู่ครับทุกวันนี้มันมีวิธีเข้าถึงข้อมูลมากมายเราเสิร์ชเน็ตเราทำได้หมดแต่พี่คิดว่าหนังสือเนี่ยยังเป็นภาชนะบรรจุความรู้ที่ดีมันมีหลายคนเคยบอกครับบางคนพูดดีอันนี้พี่ยกคำพูดเข้ามาถ้าเราอ่านหนังสือเล่มเดียวเราอาจจะเชื่อนักเขียนคนนั้นแต่ถ้าเราอ่านหนังสือ2เล่มเราอาจจะเริ่มเชื่อหนังสือเล่มที่2แต่พอเราอ่านหนังสือ3เล่ม4เล่ม5เล่มเราเริ่มมีความเชื่อเป็นของตัวเองเพราะเราเอาเล่มนู้นเล่มนี้มาคัดง้างกันแล้วสุดท้ายมันจะมีกระบวนความรู้เป็นของเราเองมันจะทำให้เราไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆอ่ะครับไม่หลงแชร์อะไรง่ายๆนี่เองที่พี่เชื่อว่าอ๋อหนังสือเนี่ยมันสามารถทำให้ชีวิตคนดีขึ้นได้การสามารถขายสินค้าที่มันทำให้พี่อยู่ได้ด้วยแล้วมันมีประโยชน์ต่อเขาได้ด้วยนะพี่คิดว่ามันไม่ได้ดีต่อพี่อย่างเดียวมันดีต่อเขาด้วยมันดีต่อสังคมที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วย